สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายอิทธิพรบุญประคองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรณีวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาว่าทางกกต.รับเป็นสำนวนและมีการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วซึ่งวันนี้ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมกกต.เพื่อพิจารณาว่าสำนวนที่เสนอมานั้นจากการสืบสวนไต่สวนมีพยานหลักฐานเป็นอย่างไรมีความเห็นเช่นไรกกต.เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรจำเป็นต้องสืบสวนไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจลงมติขณะนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะกรรมการมีทั้งหมด7ท่านและเรื่องเพิ่งจะเข้าที่ประชุมวันนี้นายอิทธิพรบอกว่าหลังจากเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วหากที่ประชุมมีมติก็จะต้องทำคำวินิจฉัยและทำคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามยังไม่ขอพูดอะไรเพราะยังไม่ผ่านการประชุมพิจารณาของกกต.ซึ่งกระบวนการจะใช้เวลาไม่นานยกเว้นว่ากกต.จะเห็นว่ามีบางประเด็นที่อยากให้มีการสืบสวนไต่สวนหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอาจจะมีมติให้ไปหาหลักฐานมาก่อนแต่หากเห็นว่าเพียงพอแล้วที่จะชี้หรือมีมติเรื่องนี้ได้ก็ลงมติได้เลย